เรื่องนี้เนี่ยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอาจจะได้ได้ยินได้ฟังมาบ้างเลยเพราะว่าผมก็เล่าผ่านทางรายการก็บ่อยนะมันจำไม่ได้ละรายการไหนแต่เรื่องเนี้ยเล่าไว้นานละนะครับผมบางคนก็อาจจะลืมไปแล้วผมก็เอามารีเฟรชใหม่ละกันเนาะครับก็สะพานลอยเดิมเลยเวลาเดิมเลยครับผมท่าทุ่งเหมือนเดิมเลยก็คือวันนั้นนะ หลังจากที่ขับรถมาแล้วก็มาจอดจุดเนี้ยนะครับ มาส่งผู้โดยสารตรงนี้เพราะนั้นที่รับผู้โดยสารออกมาจากแถวสะพานราชเทวีก็คือนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวราตรีนั่นแหละครับเป็นชายหนุ่มตอนนั้นที่ฟังเดือดช็อกอยู่ทีนี้ เราก็ขอรายการเพราะตอนนั้นรายการเดือดช็อกเนี่ยยังเปิดทางขึ้นที่ที่อยู่ในช่วงที่ก็ฟังประเดี๋ยวฟังแล้วนี้ก็เหมือนกับสนทนากับแม่บอกว่าขอโทษนะครับผมขอฟังเดือดช็อกได้ไหมน้องคนนี้เขาก็เกิดอาการแบบกลัวหรือว่านอยหรือรำคาญก็ไม่รู้นะก็เลยบอกว่าอุ้ยฟังอะไรพี่ไอ้สาระทีนี้มันทำให้เราเนี่ยเกิดอาการงุนงิดไม่ชอบมาพากลเท่าไหร่ไม่ฟังก็ไม่คุยไม่สนทนาก็ไม่เป็นไรแล้วก็ปิดวิทยุพอปิดวิทยุเสร็จปุ๊บปีกลับรถมาก็เรามาส่งผู้สารตรงเนี้ยมาส่งผู้สารตรงเนี้ยจุดเนี้ยนะครับตรงสะพานลอยเนี่ยหลังจากลงไปเสร็จเรียบร้อยนะพี่ก็โอเคเพราะมันเป็นสะพานยูเทิร์นเนาะมันขึ้นไม่ได้เพราะตรงนั้นมันเลยเส้นเกือบมาไปแล้วครับทำให้พี่ต้องไปกลับรถตรงตู้นแถวสารเจ้าพ่องูครับครับวิ่งไปกลับรถสารเจ้าพ่องูวันนั้นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาตรงที่ว่าพอกลับรถมาปุ๊บพี่ก็มาจอดตรงบิ๊กซีฝั่งตรงข้ามเป็นเคหาโรตัสใช่ไหมครับสะพานลอยวันนั้นไม่ได้มีเจตนาอะไรหรอกครับก็คือเจตนาพอจอดใต้ตรงนั้นก็มันก็โอ้โหมันก็ขึ้นมาไม่มีผู้โดยสารอยู่แล้วเพราะว่ามันเงียบสงัดนะช่วงนั้นมันเป็นช่วงรู้สึกว่าจะเป็นโควิดอะไรเป็นช่วงโควิดนี่แหละคนก็ไม่ค่อยมีแต่ที่จอดเนี่ยคือจอดเช็คโทรศัพท์ว่ามีใครเขาแชทมาไหมอะไรไหมกำลังจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูตอนนั้นนะมันมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาเปิดประตูด้านท้ายตรงฝั่งข้างหน้าแต่ไม่รู้มาจากไหนเพราะตอนที่เราจอดรถเนี่ยมันไม่มีผู้หญิงคนไหนมาหรือว่ามีคนมาอยู่ตรงนั้นก็เปิดประตูเข้ามาปุ๊บเธอก็เอาหน้าเนี่ยก้มลงมามองแล้วก็ถามพี่ไปซอยเทียนทะเลไหมโอ้โหเราก็บอกว่าครับเราก็บอกว่าโอเคได้ครับเดี๋ยวผมไปส่งครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็วางโทรศัพท์มือถือยังไม่ทันเช็คเลยก็วางโทรศัพท์มือถือไว้ปุ๊บผู้สารคนนี้ผู้หญิงคนนี้แล้วก็มองดูกระจกด้านข้างโอเคผู้สารปิดประตูเข้ามาแล้วครับตั้งเราก็ออกตัวพอออกตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนั้นเปิดจะช็อกค้างไว้ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าพี่ป๋องเนี่ยกำลังดำเนินรายการอยู่ให้เราก็โอ้โหแหมนะคุณทัพมาบัญชาการเองเนี่ยมันเรื่องมันสนุกเวลาพี่ป๋องเนี่ยเขามาดำเนินรายการเนี่ยคือทุกคนเนี่ยแน่นอนชอบเราก็คนหนึ่งนะชอบพี่ป๋องดำเนินรายการตอนนั้นติดพี่ป๋องมากก็เลยได้เอ่ยถามผู้จัดท่านเนี้ยเป็นผู้หญิงนะขอโทษนะครับผมขอฟังรายการผีได้ไหมครับผมถูกคำตอบเดิมพี่ผีเผอมีที่ไหนเฮ้ยไร้สาระนะไร้สาระปิดเออเราก็โอเคติดก็ปิดว่ะมีความน้อยละครับก็พอมาถึงลงรอบแสงจันทร์พวกผมก็เลี้ยวซ้ายเพื่อจะไปอยู่เทินกลับขึ้นสะพานข้ามถูกไหมข้ามสะพานตลาดสองไปเพื่อจะมุ่งหน้าไปสู่ซอยเทียนทะเลครับช่วงนั้นเนี่ยเชื่อผมไหมพี่ไม่ได้คุยอะไรเขาเลยครับเพราะไม่สบอารมณ์พอไปถึงหมู่บ้านนึงเลยหัวกระบือไปแล้วในวัดหัวกระบือไปแล้ววิ่งเข้าไปลึกพอสมควรไปถึงหมู่บ้านตอนนั้นน่ะถ้าเกิดต้องวีอยู่เขตนั้นน่ะจะรู้ว่าเข้าไปมันจะเจอหมู่บ้านครับรู้ครับตรงนั้นน่ะคือพูดง่ายหมู่บ้านหลังเนี้ยหมู่บ้านเนี้ยคือเลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านไปได้เลยแต่ระหว่างถนนเนี่ยต
รงไปถึงถึงป้อมเนี่ยมันจะห่างกันประมาณสัก50เมตรได้หมู่บ้านนี้นะแล้วก็จะมีศาลาเนี่ยอยู่ริมทางครับศาลารอผู้โดยสารปรากฏถูกคำสั่งของผู้หญิงซึ่งเป็นผู้โดยสารพี่ตอนนั้นน่ะบอกว่าเดี๋ยวพี่กลับรถแล้วก็จอดตรงศาลาเลยนะอ้าวเราก็เอกใจสิแล้วทำไมได้เข้าไปในหมู่บ้านไหนล่ะครับครับกี่โมงแล้วพี่ตอนนี้กี่โมงแล้วพี่พี่ยมตอนนี้กี่โมงตอนนั้นก็เกือบตีหนึ่งแล้วโอ้ยผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่น่าทำแบบนั้นนะอันตรายนุ้ยเออก็ใช่ไงแล้วก็ถามว่าทำไมไม่เดี๋ยวเข้าไปหมู่บ้านยังตรงหน้าป้อมก็ยังดีอ่ะเราก็พูดอย่างนี้เขาขึ้นเสียงแข็งทันทีบอกให้จอดก็จอดสิต้องการงั้นก็ได้แล้วก็จัดให้ครับหักยูเทิร์นปั๊บจอดตรงศาลานั้นทันทีปั๊บเธอก็เปิดประตูออกไปครับตอนนั้นมิเตอร์ขึ้นรู้สึก91บาทโอเคเหมือนเธอเปิดประตูและเธอก็ยื่นศีรษะเข้ามาตอนนั้นได้ยินอย่างไม่ค่อยชัดเจนนักว่าพี่ขับรถดีๆนะหรือพี่กลับดีๆนะสองประโยคนี้ฟังไม่ชัดเจนปะอะไรวะก็โอเคไม่ว่าอะไรน้องผู้หญิงก็ปิดประตูเข้ามาปั้งเขาปิดประตูปั้งเข้ามาเชื่อหรือไม่น้องผู้หญิงมันมีเสียงมาเคาะตรงคนสอนกลางตบพี่ไม่ต้องล็อกมิเตอร์นะต่อมิเตอร์ได้ไหมเดี๋ยวผมจ่ายเองเฮ้ยเดี๋ยวเสียงมันมาจากไหนมันมาได้อย่างไรตอนนั้นจะหงุดหงิดมากซึ่งมีร่างของผู้ชายคนหนึ่งขยับมาจากด้านหลังบอกพี่เข้ามานั่งอยู่ตรงกลางโซนพร้อมก็บอกว่าพี่ชอบฟังเรื่องผีเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องผีให้ฟังเอาสิแม่ตอนนั้นจักโกรธยิ้มเพราะเราต้องการเรื่องผีมาเล่าแป๊บนึงรายการพี่ยมแป๊บนึงก่อนจะยิ้มน่ะลืมแล้วหรอว่ามึงมายังไงณตอนนั้นลืมสนิทโอ้ยด้วยความดีใจก็เลยบอกโอ้ได้โอ้ยขอบคุณมากเลยคือแม่มีคนขึ้นมาแล้วบอกว่าเอออย่างนี้นะมันใช่เลยเพราะว่าเราต้องการตามเรื่องผีโอเคงั้นไม่ฟังละเดี๋ยวจ๊อกไม่ฟังละรายการเนี้ยฟังเองเลยฟังตรงนี้เลยเอาตรงก่อนน้องเล่ามาเลยการสนทนาเนี่ยมันเหมือนการสนทนาทางโทรจิตพอนึกออกการโทรจิตเนี่ยมันเป็นการไม่สนทนาเหมือนกับเราคุยกันอย่างนี้ไม่ได้ขยับคุยกันเนี่ยไม่ได้ขยับมันจะสัมผัสอย่างนี้ได้แต่มันเป็นการเล่าแบบประเภทที่ว่าพี่ไม่ได้มีการโต้ตอบครับพี่มีอาการเหม่อลอยขับรถมาตลอดเหมือนกับตามันแข็งแล้วก็มองทางไปเรื่อยๆตามกำหนดที่เขาเล่าไปแล้วก็มีเสียงใส่เข้าไปในหัวเราอย่างเงี้ยพี่ถูกต้องเป็นการเล่าแบบโทรจิตครับใช้คำพูดนี้ดีกว่าเพราะอาจจะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอาจจะต้องเข้าใจในลักษณะอย่างนี้แต่ตอนนั้นเนี่ยด้วยความดีใจก็ไม่ได้ไปคิดอะไรทั้งสิ้นและแล้วเนี่ยระหว่างที่เขาเล่าเรื่องอยู่พี่เอกใจมันค้างอยู่ในหัวสมองว่ามึงขึ้นมาได้ยังไงอ้าวเพิ่งนึกออกแล้วมึงขึ้นมาได้ไงแล้วมึงขึ้นมาตอนไหนตอนที่มองอยู่ลักษณะของผู้หญิงเนี่ยก้มศีรษะเข้ามาที่ประตูรถตอนนึกภาพออกใช่ไหมผู้ชายคนนี้ไม่สามารถจะดันตัวผู้หญิงเนี่ยเข้าไปก่อนถ้าผู้หญิงคนนี้ถูกดันตัวเข้าไปก่อนผู้หญิงคนนี้จะต้องนั่งหลังผมใช่ผู้หญิงจะต้องเข้าไปอยู่หลังเบาะผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เปิดประตูกว้างครับแต่เข้ามานั่งตามปกติจากการที่มองกระจกสองข้างแล้วก็ปิดประตูเข้ามาแล้วขึ้นมาตอนไหนมันสวนกันระหว่างนั้นก็ฟังเรื่องราวของเขาที่เล่าไปด้วยโอ้โหครับเขาเริ่มเล่าเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาทำงานอยู่บริษัทหนึ่งก็อยู่ตรงแถวๆบนพระราม2นั่นแหละเป็นบริษัทดังมีคนงานเยอะทำเป็นกะเขากับแฟนเนี่ยอยู่ด้วยกันมาประมาณ4ปีถึง5ปีเห็นจะได้อะนะครับแต่แฟนเขาเนี่ยเป็นคนค่อนข้างจะเจ้าชู้ก็จะมีหนุ่มๆหลายคนน่ะมาจีบมารุมมาจีบมาชอบแต่เขาเนี่ย
แฟนเขาเนี่ยจะไม่มีโอกาสปิดตัวเพราะเขาทำงานอยู่กะเดียวกันครับตอนนั้นเขาทำงานกะกลางคืนด้วยกันทั้งคู่เป็นกะกลางคืนแล้วเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นพลิกผันก็ตรงที่ว่าผู้ชายคนที่อยู่ในรถผมเนี่ยถูกเปลี่ยนขับมาเป็นกลางวันคือผัวเนี่ยทำงานกลางวันระยะหนึ่งครับเป็นระยะหนึ่งนะครับอาจจะ2เดือน3เดือนก็ไม่ทราบได้เขาก็เล่าให้ฟังว่าทีนี้เนี่ยเพื่อนที่ทำงานกะกลางคืนด้วยกันเนี่ยก็มักจะโทรมาบอกว่าเฮ้ยกูเห็นเมียมึงนะนู่นนี่นั่นกูเห็นเมียมึงนะนู่นนี่นั่นมันบ่อยครั้งไงครับมันบ่อยครั้งเนี่ยก็ทำให้เขาบอกเอ๊อยากจะพิสูจน์อยากจะรู้จะทำยังไงดีทั้งจะเข้าไปเวลาที่แฟนเขาทำงานรอพอแม่เข้าอยู่แล้วเพราะคุณเป็นคนกะกลางวันบริษัทนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าบริษัทนี้เข้มเข้าไม่ได้เพราะจำแค่พนักงานแทบจะได้เลยซ้ำแม้ถึงพนักงานจะเป็นพันคนก็ช่างเขาก็หาวิธีทางแต่ในสุดเขาก็ได้สบโอกาสในเมื่อเขาได้อ้อนวอนกับหัวหน้าหน่วยงานของเขาว่าขอย้ายกลับมาทำงานกะกลางคืนเพราะว่าเขาไม่สะดวกในส่วนนี้ปรากฏว่าได้รับอนุมัติจากการทำกะกลางคืนแต่เขาไม่ได้บอกเมียเขาออกจากบ้านปกติเขาจะออกจากบ้านพร้อมกันถูกไหมแต่วันนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ออกบ้านพร้อมกันเมียเขาเนี่ยก็ยังเข้าใจอยู่ว่าเขาทำงานกะกลางวันจะต้องนอนอยู่ที่บ้านก็ปรากฏเมียเขาเข้าไปทำงานก่อนแล้วเขาก็ตามหลังไปที่หลังครับหลังจากตอนนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็มันเป็นการพักทานอาหารเวลากะกลางคืนนะครับทีนี้เนี่ยเพื่อนเขาก็วิ่งมาบอกว่าเฮ้ยกูเห็นเมียมันเนี่ยอยู่ที่โรงอาหารด้านซ้ายหรอกนั่งคุยกับใครในโรงในที่มืดๆหน่อยครับเมื่อได้ยินอะมันก็โกรธเฮ้ยไรวะอยู่ไหนวะพาพูดเหรอได้ไหมเฮ้ยไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ยุ่งพวกเนี้ยไม่ยุ่งไม่ยุ่งเพื่อนก็ปฏิเสธไปหลังที่ปฏิเสธไปปุ๊บเขาก็ลุกหน้าไปที่เป้าหมายตรงนั้นทันทีคือโรงอาหารด้านท้ายหลังตรงหลังโรงอาหารนั้นปรากฏภาพที่เขาเห็นนั้นก็เป็นภาพที่เขามีผู้ชายหนึ่งมาโอบกอดเมียเขาอยู่แล้วก็คุยกันอย่างมีความสุขแน่นอนความโทสะโมโหมันเกิดขึ้นแน่นอนจึงเดินปรีเข้าไปถามเมียเขาว่าเฮ้ยมึงทำอะไรเมื่อทำอะไรเสร็จปุ๊บไอ้ผู้ชายที่กอดอยู่ก็เลยถามว่าไอ้นี่เป็นใครผู้หญิงก็ไม่ทันได้พูดก็มีการชกต่อยกันเกิดขึ้นพอชกต่อยกันปุ๊บเนี่ยเขาตอนนั้นอ่ะเขาเล่าให้ฟังว่าเขารู้สึกมีอะไรมากระทบที่ทนคอเขาอย่างแรงครับอย่างแรงจนเขาหมดสติไปแล้วเขาก็จำความไม่ได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาเองครับจนมีอยู่วันหนึ่งตอนนั้นเนี่ยพี่ได้ขับรถผ่านใต้สะพานนี้จะอยู่ฝั่งโลตัสถนนพระราม2ขาออกครับครับผ่านไปตรงจุดๆนั้นพี่เห็นรถติ๊กตักคันหนึ่งเขาเปิดกระบะตอนขับไปยังไม่เปิดขับไปตามตูดรถติ๊กตักคันเนี้ยเขาเปิดกระบะแล้วเหมือนกับทิ้งม้วนเสื่ออะไรลงมาเป็นม้วนอะไรสักอย่างถีบลงมาตกมาที่พื้นครับเนาะม้วนเสือเนี่ยมันก็กิ้งปุ๊บพี่ก็เลยหักแล้วลงก็ไม่ได้คิดอะไรนึกว่าเฮ้ยของมันตกก็บีบแตะแป้นอย่างเงี้ยครับเขาก็ไม่สนใจเขาก็เหมือนกับสปีดไปทันทีโดยมีคนน่ะนั่งอยู่ในท้ายรถปิกอัพคันนั้นอ่ะประมาณ2คนเห็นจะได้เราก็แปลกใจว่าทำไมเขาไม่เก็บของเอาโอเคเรื่องของเขาเราไม่ได้สนใจเชื่อหรือไม่ว่าตื่นเช้ามาข่าวนี้ข่าวดังข่าวใหญ่มีรถบรรทุกติดล้อเทรลเลอร์เหยียบคนคนนี้ร่างเล็กซึ่งนั่นแน่นอนอยู่แล้วข่าวต้องลงแล้วว่าเป็นการอำพรางคดีศพครับจ้ะเขาอยู่ตรงนั้นหลังจากที่เขาเล่าเหตุการณ์ติดล้อปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่า
วันนี้ผมได้มาเจอแฟนผมที่ตรงนี้แล้วผมก็เลยข้ามสะพานลอยแล้วไปส่งแฟนผมอ่ะกลับบ้านกลับบ้านเหตุการณ์มันพลิกตรงที่ว่ารถมาถึงปากทางพระราม2จุดที่เขาเล่าเขาบอกพี่ปกติเราจะวิ่งอยู่เลนในเพื่อจะไปส่งเขาจุดเดิมครับปรากฏเขาบอกว่าพี่ออกเลนนอกพอออกเลนนอกปั๊บเขาทักทันทีว่าพี่อย่าบอกนะว่าพี่ไม่เคยเห็นผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอพูดคำนั้นปั๊บภาพที่มันติดอยู่หลายปีมาแล้วมันเปิดขึ้นกระทันหันทันทีว่ามีรถปิกอัพคันหนึ่งถีบม้วนเสื่อถีบม้วนอะไรทุกอย่างเนี่ยตกลงมาแล้วตอนเช้าข่าวมันดังมากพี่อย่าบอกนะว่าพี่ไม่เจอผมพอภาพนั้นตัดเข้ามาในหัวสมองตัดเป็นภาพออกมาทันทีให้เห็นเลยพี่ร้องเฮ้ยใช่เหรอเนี่ยตอนนั้นเนี่ยบอกจริงๆว่ามีอาการชาในตัวแล้วว่าไม่เกิดอะไรขึ้นกับเราเขาพูดเบาๆที่จอดตรงใต้สะพานลอยผมอยู่ตรงต้นไม้ต้นนี้ถ้าเป็นน้องวีจะทำยังไงวีไม่ทำยังไงอะครับผมจะจอดรถระดับเครื่องแล้วก็น็อกไปตรงนั้นดีกว่าไม่ขับรถต่อแล้วพี่ไม่ไหววะหลังจากเบรกเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะตอนนั้นอ่ะมันชาไปทั้งตัวแล้วมันก็ประหม่าว่าเกี่ยวกับเรื่องราวที่คุณเล่าให้ผมฟังมาแล้วผมเหมือนลอยอ่ะขับออกมาได้ยังไงแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยคือคนมันเหมือนลอยอ่ะมันเหมือนกับเราไม่ได้ขับรถเองไงก็ขับมาถึงตรงนั้นอ่ะมันเพิ่งรู้สึกผวังนั้นอ่ะพอรู้สึกผวังนั้นปุ๊บเนี่ยจะเจอปัญหาคำถามแบบเนี้ยมันทำให้มึนงงพองงตรงนั้นอ่ะมันก็คิดอีกอย่างนึงด้วยความโกรธสิเอาสิวะผีก็ผีอ่ะขอกลับหลังหันไปดูที่บอกสักครั้งหนึ่งดูวะขอจังๆสักทีขอจังๆไอ้ผีเนี่ยมาพอหันปั๊บมันเป็นควันอ่ะดำๆรอยอยู่ในรถเนี่ยประมาณสักเท่าหัวนิ้วโป้งมืออ่ะมันเป็นควันดำๆอ่ะแล้วมันลอยออกไปจากประตูที่มันติดไม่สนิทคือติดประตูเนี่ยมันจะตั้งมันสนิทใช่ไหมแต่มันติดล็อกมันค้างอยู่ควันนั้นก็หายไปพอควันนั้นหายไปเสร็จดึกร้อนปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นน่ะก็ส่งเขาสับจากตรงนี้แล้วพี่ก็กลับรถแล้วไปอยู่เทิร์นกลับมาแล้วก็จอดตรงที่บิ๊กซีเนี่ยแต่เป็นสะพานลอยฝั่งข้ามแล้วก็ออกมาดูว่าทำไมเกิดเหตุการณ์อย่างนี้หลังจากนั้นพี่ก็เป็นคนคว้าดูอีกครั้งจึงได้รู้ว่าผู้หญิงที่เขาไปส่งนั่นก็คือผีครับเพราะข่าวหลังจากนั้นเนี่ยไม่เท่าไหร่จะมีผู้หญิงถูกฆ่าตายในบังกะโลแห่งหนึ่งในเขตบางขุนเทียนซึ่งตรงกับคนที่น้องเนี่ยที่ผู้ชายคนนี้เล่าพี่ฟังว่าเขาเพิ่งมาเจอแฟนเขาซึ่งเขารอแฟนเขาอยู่ตรงนี้มาหลายปีแล้วโอ้โหจึงจับใจความได้เลยว่าโอ้ผีส่งผีไปส่งผีนี่คือเรื่องราวที่พี่เป็นประสบเจอคือที่ผมรู้สึกกับเรื่องนี้เยอะหน่อยนะพี่เพราะว่าตอนพี่ยมเล่าว่ารถอยู่ตรงไหนขับวนผ่านหน้าโรงเบียร์ผ่านหน้าศาลพ่องูขึ้นยูเทิร์นเกือกม้าคือภาพทุกภาพมันอยู่ในหัวผมหมดอ่ะเพราะมันคือหลังบ้านผมเองคือแล้วมันยิ่งอินกับบรรยากาศเพราะเราเข้าใจเลยว่าสองข้างทางจะเป็นยังไงตอนพี่เลี้ยวเข้าไอ้ถนนเส้นในเทียนทะเลอ่ะบางอ่ะคุณผู้ชมเส้นนั้นเนี่ยมันระยะเวลาเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยมันก็เปียวคือผมจะบอกว่าโคตรเปียวเลยนะถนนเส้นนั้นอ่ะแต่ก่อนใครแท็กซี่ที่ไหนใครเรียกไปก็ไม่ไปนะพี่เขาบอกว่าใช่เข้าไปโดนปล้นโดนจี้แน่นอนเออจริงครับก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
The Ghost Story